เปิดเส้นทางคาม็อบแห่มาลัยวิวาขบวนขันหมากก้าวไกลเพื่อไทยเปิดเส้นทางคาม็อบแห่มาลัยวิวาขบวนขันหมากก้าวไกลเพื่อไทยยื่น 40,000 ชื่อมัด 8 พรรคไม่แตกขั้วข้ามขั้วจนสว.หมดอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่2สิงหาคม2566ที่แยกอโศกมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ได้นัดชุมนุมคาม็อบแห่มาลัยวิวาเตรียมขบวนแห่ขันหมากสนับสนุนให้พรรคฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่นลงชื่อเอาให้ทะลุ 40,000 รายชื่อยื่นรายชื่อประชาชนคล้องใจ 8 พรรคการเมืองสนับสนุนจับมือแน่นสามัคคีไม่แตกขั้วข้ามขั้วจนสว.หมดอำนาจเลือกนายกทั้งนี้ได้มีประชาชนทยอยเดินทางกันเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถจักรยานยนต์และรถยนต์มาจอดบริเวณโดยรอบแยกอโศกบางคนก็จับกลุ่มพูดคุยในจุดต่างๆซึ่งผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่จับจองพื้นที่วางจำหน่ายของที่ระลึกอาทิหมวกเสื้อพัดและร่มสีส้มบางส่วนได้ใช้พื้นที่ใต้สะพานทางขึ้นและทางลงรถไฟฟ้าเพื่อหลบฝนที่อาจจะตกลงมาโดยในเวลาประมาณ 12 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลานัดหมายทางแกนนำจะเป็นคนให้สัญญาณในการเคลื่อนขบวนคาม็อบเบื้องต้นจะใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าสุขุมวิทซอย55เลี้ยวซ้ายตรงไปยังถนนเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีมุ่งหน้าพรรคเพื่อไทยพท.และพรรคก้าวไกลกิโลกรัมระยะทางประมาณ2กิโลเมตรด้านพลตำรวจตรีจิรสารแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการน.ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีโสพลสารพัฒน์รองผู้บัญชาการน.รองโฆษกบช.น.แนะนำหลีกเลี่ยงเส้นทางมุ่งหน้าแยกอโศกมนตรีอาจส่งผลกระทบการจราจรเนื่องด้วยบริเวณพื้นที่การนัดหมายชุมนุมดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้ในการสัญจรจึงอาจส่งผลกระทบการจราจรได้เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษกแยกอโศกเพชรจุดกลับรถหน้าสวนเบญจกิติและถนนสุขุมวิทซอยสุขุมวิท22แยกนานาสำหรับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมมีนางสาวกัลยากรสุนทรพฤกษาเป็นผู้แจ้งการชุมนุมรายละเอียดเวลา 12 นาฬิกาเริ่มรวมตัวแยกอโศกฝั่งซอยคาวบอยเวลา 13 นาฬิกาเริ่มเคลื่อนขบวนเลี้ยวซ้ายถนนสุขุมวิทขาออกมุ่งหน้าซอยสุขุมวิท55เลี้ยวซ้ายถนนเพชรบุรีใช้ถนนเพชรบุรีขาเข้ามุ่งหน้าพรรคเพื่อไทยกิจกรรมหน้าพรรคเพื่อไทยจะมีกิจกรรมยื่นหนังสือรายชื่อประมาณ 20,000 รายชื่อที่เรียกร้องให้8พรรคร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลระหว่างนั้นหากพรรคร่วมมีการประชุม8พรรคร่วมจะมีการประเมินหน้างานจากทางทีมผู้จัดอีกครั้งว่าจะใช้เวลาอยู่นานเท่าใดแล้วจึงจะยุติกิจกรรมทางกลุ่มทราบข่าวว่าวันดังกล่าวมีการประชุม8พรรคร่วมในช่วงบ่ายจึงยุติกรณีเดินทางไปที่พรรคก้าวไกลตั๊กแตนเดือดเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งรักฉุดกันลงเหวดังก็ดับได้ระวังลากลงคุกระวังเพื่อนลากลงคุกแห่ชี้เป้ากระเทยเพื่อนรักลูกทุ่งลั่นที่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะตั๊กแตนชลดาเดือดกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งรักแบบฉุดกันลงเหวดังได้ก็ดับได้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชี้เป้ากันรัวๆแล้วว่าใครเกิดอะไรขึ้นสอประเด็นเดือดสนั่นหลังจากลูกทุ่งดังตั๊กแตนชลดา
ุดทนออกมาโพสต์ฟาดเมื่อวันที่1สิงหาคม66ถึงกระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งว่ามีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวเพื่อนมีความคิดเลวๆกระทำกับรุ่นพี่แบบเชี่ยเชี่ยแทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรทำไมเพราะอะไรแต่กลับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าอีกฝั่งลับหลังอย่างสนุกปากแตนจะบอกอะไรให้นะแตนก็มีเพื่อนและทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมากแต่ไม่มีใครทำนิสัยต่ำๆความคิดต่ำๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนนักร้องคนนี้เลยส่วนใหญ่กระเทยเขาจะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สำคัญมีจิตใต้สำนึกและอ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้ก็มีคงแค่เธอที่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศที่จะรอดูนะว่าเพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่สายเด้อหรือจะยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่ความคิดอยู่แต่ในกะลาก็ตามใจคอวอยอหน่อยไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะดังได้ก็ดับได้อย่าพยองจองหองระวังเหอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพี่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าต่างๆนานาบอกรู้เลยใครอาทิอ่านปุ๊บก็นึกออกเลยแต่จะใช่ไหมหนอไม่แล้วถ้าไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดอ่ะใครรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ้างอ่ะอยากรู้มีไม่กี่คนนะที่มีเพื่อนเป็นกระเทยเป็นต้นงานนี้ต้องรอเจ้าตัวเฉลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับใครกันแน่วันชัยส่งสัญญาณสว.หนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโหวตให้เศรษฐาเชื่อไม่แตะ112วันชัยส่งสัญญาณสว.หนุนเพื่อไทยตั้งรัฐบาลโหวตให้เศรษฐาชี้ปมแก้ม 0.112 ไม่อยู่ในนโยบายพรรคส่วนเลี่ยงภาษีแค่การแฉไม่ถึงชั้นศาลเมื่อวันที่2สิงหาคม2566ที่สำนักงานทนายความนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.แถลงถึงการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่3ในวันที่4สิงหาคมนี้ว่าเชื่อว่าศักยภาพของพรรคเพื่อไทยจะทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีจบได้พรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้แน่นอนทั้งนี้ตนขอให้พรรคเพื่อไทยกล้าดำเนินการโดยยึดการแก้ปัญหาให้ประชาชนเป็นที่ตั้งส่วนกระแสข่าวตั้งรัฐบาลข้ามขั้วตนมองว่าจะไม่เกิดขึ้นส่วนที่มีสว.แสดงจุดยืนปิดสวิตช์ตัวเองโดยไม่ใช้อำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีนั้นคิดว่าเป็นไปตามสถานการณ์นั้นๆเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนเชื่อว่าสว.ที่ประกาศปิดสวิตช์ตัวเองจะเปลี่ยนใจและสนับสนุนให้การจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จผมขอสื่อสารไปถึงเพื่อไทยเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และรีบทำงานโดยเร็วเพราะประชาชนวิตกกังวลรอการแก้ปัญหาจากรัฐบาลอย่าวิตกกังวลเรื่องขั้วอำนาจเพราะหากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วประชาชนนิยมชมชอบการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะยังเลือกพรรคเพื่อไทยแต่ถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่มีผลงานประชาชนก็จะไม่นิยมพรรคเพื่อไทยจะแพ้ทุกพรรคและแพ้ภัยตัวเองด้วยนายวันชัยกล่าวเมื่อถามถึงกรณีมีสว.ที่ไม่ยอมรับพรรคก้าวไกลนายวันชัยกล่าวว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายแก้ไขมาตรา112ที่กระทบต่อสถาบันหลักของชาติและความมั่นคงของประเทศดังนั้นพรรคเพื่อไทยน่าจะทราบปัญหาดีและหากลดปัญหาดังกล่าวได้เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาจากสว.เมื่อถามถึงกรณีคลิปของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยระบุสนับสนุนแก้ไขมาตรา112นายวันชัยกล่าวว่าประเด็นดังกล่าวไม่มีอยู่ในนโยบายพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยไม่คิดจะแก้มาตรา112
หากพรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะดำเนินนโยบายดังกล่าวก็จะเกิดปัญหาส่วนที่นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองเตรียมเปิดโปงปัญหาการหลบเลี่ยงภาษีของนายเศรษฐานายวันชัยกล่าวว่าสว.แต่ละคนจะมีเหตุผลส่วนตัวแต่ข้อร้องเรียนของนายชูวิทย์ยังไม่ได้ถึงชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญแตกต่างจากกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่เรื่องถึงกกต.และศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายวันชัยกล่าวถึงกรณีการล่าแม่มดสว.ที่ลงมติไม่เห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีว่าสว.ประสบปัญหากันทั้งหมดตนเพียงแสดงความเห็นบางส่วนก็ยังถูกโจมตีและยิ่งใครเคลื่อนไหวเป็นฝ่ายตรงข้ามพรรคก้าวไกลจะโดนเหมือนกันหมดโดยใช้โซเชียลเป็นเครื่องมือแต่เพื่อการคัดค้านบางนโยบายของพรรคก้าวไกลเพื่อประเทศสว.ก็ต้องยอมรับผู้สื่อข่าวรายงานว่าการให้สัมภาษณ์ของนายวันชัยเป็นการตั้งโต๊ะแถลงโดยนัดสื่อมวลชนล่วงหน้าถือเป็นครั้งแรกที่นายวันชัยนัดแถลงเรื่องการเมืองหลังจากปฏิเสธให้สัมภาษณ์ตั้งแต่การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบแรกและใช้การโพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นเท่านั้น